ปารีรุ่งอรุณทุกท่านนะวันนี้ก็จะได้นำท่านทั้งหลายแปลคาถามโนปุพพังคมาต่อนะแปลกันทุกวันนะเพื่อให้สามารถแปลบาลีล้วนๆเป็นภาษาไทยได้นะท่านใดอยากจะแสดงความจำนะก็ไม่ต้องดูภาษาไทยนะส่วนท่านใดยังไม่คล่องก็เอาภาษาไทยมาดูด้วยนะเอาละธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายมโนปุพพังคมามีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จแล้วแต่ใจเจหากว่าปุคคโลอันว่าบุคคลมนสามีใจปทุเถนะอันโทษประทุษร้ายแล้วพาสติวากล่าวอยู่หรือกโรติวาหรือว่ากระทำอยู่ไซทุกขังอันว่าทุกอันเวติย่อมไปตามนังปุคคลังซึ่งบุคคลนั้นตะโตติวิทะทุจริตะโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้นอิวะเพียงดังจักกังอันว่าล้ออันเวนตังหมุนไปตามอยู่ประทังซึ่งรอยเท้าภริวัทัสสะของโคตัวเนื่องด้วยกำลังวะหะโตตัวนำไปอยู่ทุรังซึ่งแอกนะก็ใครอยากจะทบทวนก็ลองทบทวนดูเองโดยที่ชี้คู่กับภาษาไทยไปก่อนจากนั้นปิดภาษาไทยเอาไว้แล้วก็ว่าดูจากภาษาบาลีล้วนๆนะทำจนกว่าจะทำได้นะคล่องไม่คล่องไม่เป็นไรว่ากันไปทุกวันเอาละต่อไปก็เข้าไปเรียนไวยากรณ์ของเราหลับตาว่าแม่แบบ13คำให้ได้อาการันในปุงลิงแจกอย่างโปรีสหาอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างคารุอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอักขิอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุวันนี้เริ่มอิทธิลิงอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญานางสาวน้อยดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งกัญญากัญญาโยกัญญาทุติยาที่สองกัญญังกัญญาโยกัญญาตติยาที่สามกัญญายะกัญญาหิกัญญาพิจตุทิศที่สี่กัญญายะกัญญานางปัญญมีที่ห้ากัญญายะกัญญาหิกัญญาพิฉัตรทิศที่หกกัญญายะกัญญานังสัตตมีที่7กัญญายะ
กันยายังกันยาสุอาลัปนะกันเยกันยาโยกันยาอิการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติราตรีดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งรัตติรัตติโยรัตติทุติยาที่สองรัตติงรัตติโยรัตติตติยาที่สามรัตติยารัตติหิรัตติพิจตุทิที่สี่รัตติยารัตตินังปัญจมีที่ห้ารัตติยารัตตยารัตติหิรัตติพิฉัตถิที่หกรัตติยารัตตินังสัตตมีที่เจ็ดรัตติยารัตติยังรัตตยังรัตติสุอาลัปนะรัตติรัตติโยรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีนางดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งนารีนาริโยนารีทุติยาที่สองนาริงนาริยังนาริโยนารีตติยาที่สามนาริยานาริหินาริพิจตุทีที่สี่นาริยานารินังปัญจมีที่ห้านาริยานาริหินาริพิฉัตถีที่หกนาริยานารินังสัตตมีที่เจ็ดนาริยานาริยังนาริสุอัลปนะนารินาริโยนารีวันนี้เอาสามการันก่อนกลุ่มศัพท์ที่จะต้องแจกด้วยวิพัฒนามทั้ง14ตัวก็คือสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุสิโยนะก็มีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มกลุ่มแรกมีอยู่13คำตั้งแต่ปุริสะถึงวัตถุกลุ่มที่2คือกติปยศัพท์12คำตั้งแต่อัตตะถึงโคกลุ่มที่3สังขยาตั้งแต่1ถึงอสงไขยกลุ่มที่4คือสรรพนามตั้งแต่ตะสับเขาไปจนถึงโน้นละอิตระนอกนี้นะก็มีอยู่4กลุ่มใหญ่ต่อไปมาดูกลุ่มที่2กติปยศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตนดังนี้อัตตะตนพรหมพรหมราชพระราชาภควันตุพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะพระอรหันต์ภวันตะผู้เจริญสัตถุพระศาสดาปิตุบิดามาตุมารดามะนะใจกรรมกรรมโควัวอัตตะพรหมราชาภควันตุอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกรรมโคอัตตะพรหมราชาภควันตุอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกรรมโควันนี้แจกปิตุบิดาปิตุบิดาหรือพ่อนะปิตุบิดาเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งปิตาปิตโรทุติยาที่สองปิตรังปิตโรตติยาที่สามปิตราปิตุนาปิตเรหิปิตเตเรพิปิตุหิปิตุพิจตุทีที่สี่ปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนังปัญจมีที่ห้าปิตราปิตเรหิปิตเรพิปิตุหิปิตุพิฉัตถีที่6ปิตุปิตุโนปิตรานังปิตุนังสัตตมีที่7ปิตริปิตเรสุปิตุสุอาลัปนะปิตาปิตโรในอาลัปนะของคำว่าพ่อใช้ตาตะได้นะแทนปิตาได้นะปิตโรใช้ตาตาตาตะตาตาตาตะแน่พ่อดูก่อนพ่อข้าแต่พ่อตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายแน่พ่อทั้งหลายดูก่อนพ่อทั้งหลายข้าแต่พ่อทั้งหลายมาตุมารดาแจกมารดาด้วยนี่มาตุมารดาเป็นอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่ง
มาตามาตะโรทุติยาที่สองมาตะรังมาตะโรตติยาที่สามมาตะรามาตุยามาตะราหิมาตะราภิมาตุหิมาตุภิจตุทิศที่สี่มาตุมาตุยามาตะรานังมาตุนังปัญจมีที่ห้ามาตะรามาตะราหิมาตะราภิมาตุหิมาตุภิจตุทิศที่หกมาตุมาตุยามาตรานังมาตุนังสัตมีที่เจ็ดมาตริมาตราสุมาตุสุอัลปนะมาตามาตโรนะคำว่ามาตระมาตาในอัลปนะใช้อัมมะแทนได้อัมมะเน่แม่ดูก่อนแม่ข้าแต่แม่อัมมาเน่แม่ทั้งหลายดูก่อนแม่ทั้งหลายข้าแต่แม่ทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นกติปยศัพท์วันนี้เอาสองคำต่อมาสังขยาสังขยานับสังขยาพร้อมกันดังๆเอกะหนึ่งทวิสองติสามจัตตุสี่ปัญจห้าหชะหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะก้าทัสสะสิบเอกทัสสะสิบเอ็ดทวทัสสะภรัสสะสิบสองเตระสะสิบสามจตุทัสสะจุตทัสสะสิบสี่ปัญจทัสสะปนรัสสะสิบห้าโสรัสสะสิบหกสัตตรัสสะสิบเจ็ดอัฏฐรัสสะสิบแปดเอกุณวิสติอุณวิสติสิบเก้าวิสะวิสติยี่สิบเอกวิสติยี่สิบเอ็ดทววิสติภาวิสติยี่สิบสองเตวิสติ23จตุวิสติ24ปัญจวิสติ25ฉัพพีสติ26สัตตวิสติ27อัตถวิสติ28เอกุณติงสะอุณติงสะ29ติงสะติงสติ30เอกติงสะ31ทวัตติงสะภัตติงสะ32เตปติงสะ33จตุติงสะ34ปัญจติงสะ35ฉัตติงสะ36สัตตติงสะ37อัตถติงสะ38เอกุณะจัตตาริสาอุณะจัตตาริสา39จัตตาริสาตาริสา40เอกจัตตาริสา41เทวจัตตาริสา42เตจัตตาริสา43จตุจัตตาริสา44ปัญจจัตตาริสสี่สิบห้าชาจัตตาริสสี่สิบหกสัตตจัตตาริสสี่สิบเจ็ดอัฏฐจัตตาริสสี่สิบแปดเอกุณปัญญาสาอุณปัญญาสสี่สิบเก้าปัญญาสาปัญญาสาห้าสิบทัสสิบวิสะวิสติยี่สิบติงสะติงสติสามสิบตาริสจัตตาริสสี่สิบปัญญาสะปัญญาสะห้าสิบสัตถิสัตถิหกสิบสัตติสัตตริเจ็ดสิบอสีติแปดสิบนวุติเก้าสิบสตังร้อยสหัสสังหนึ่งพันทัสสะสหัสสังนหุตังหนึ่งหมื่นสตะสหัสสังลักขังหนึ่งแสนทัสสะสตะสหัสสังหนึ่งล้านโกติโกฏสิบล้านนี่คือสังขยาจำนวนนับเวลาไปใช้ต้องแจกด้วยวิพัฒนามวิธีแจกก็มีการแบ่งกลุ่มแจก1ถึง5นะแจกอย่างไรก็กำหนดดูแล้วก็6ถึง18แจกตามปัญจ19ถึง98 19ถึง98ลงท้ายด้วยสะแจกตามเอกุณวีสะลงซ้ายด้วยติลงท้ายด้วยติแจกตามรติลงท้ายด้วยอีแจกตามนารีแจกเอกวัจนะเท่านั้นนะตั้งแต่99ถึงอสงไขยลงท้ายด้วยสระอะเอกุณสตะอสังขยะแจกอย่างกุละลงท้ายด้วยสระอิโกติปโกติโกติปโกติแจกอย่างรัตติลงท้ายด้วยสรีอัคโคภินีแจกอย่างนารีและให้แจกได้ทั้งเอกะและพหุนี่คือปกติสังขยา
ส่วนปุรณะสังขยาก็ผ่านไปก่อนต่อไปกลุ่มที่สี่สรรพนามสรรพนามสรรพนามมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ก็คือปริศสรรพนามวิเศษณสรรพนามปริศสรรพนามมีอยู่สามศัพท์ตะเขาตุมหะท่านอัมหะเราวิเศษณสรรพนามแยกเป็นกลุ่มย่อยนิยมแน่นอนอนิยมไม่แน่นอนแน่นอนมีอยู่สี่ศัพท์ตะนั้นเอตะนั่นอิมะนี้อมุโนนอนิยมก็มียะใดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะรวมอยู่ข้างล่างยะใดอัญญะอื่นอัญญะตระอัญญะตมะคนใดคนหนึ่งปะอื่นอัปะอื่นอีกกัตระคนไหนกัตมะคนไหนเอกะคนหนึ่งพวกหนึ่งเอกัจจะอเปกัจจะบางคนบางพวกอุพยะทั้งสองสัพพะทั้งปวงกิ่งใครอะไรอิตระนอกนี้ทักขิณะขวาหรือใต้อุตระซ้ายเหนือปุพพะก่อนนะนี่คือกลุ่มอนิยมเวลาเอาไปใช้ก็ต้องแจกวิพัฒนามเอาละจะมีกี่ตัวก็ค่อยๆกำหนดดูไปแจกตะเขาตะเขาเป็นไตรลิงคือปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสักลิงนะรูปแจกก็แจกเหมือนวิเศษณสรรพนามอ้าวแจกตะสับเขาในปุงลิงก่อนนะตะเขาในปุงลิงแจกอย่างนี้ก็ดูฝั่งนี้นะดูฝั่งนี้ปฐมาที่หนึ่งโสเตทุติยาที่สองตังนังเตเนตติยาที่สามเตนะเตหิจตุทีที่สี่ตัสสะอัสสะเตสังเตสานังปัญจมีที่ห้าตัสสมาอัสสมาตัมหาเตหิฉัตถีที่หกตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังสัตตมีที่เจ็ดตัสสมิงอัสสมิงตัมหิเตสุตะสับเขาในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งสาตาทุติยาที่สองตังนังตาตติยาที่สามตายะตาหิจตุทีที่สี่ตัสสาติสาอัสสาติสายะตาสังตาสานังปัญจมีที่ห้าตายะตาหิฉัตถีที่หกตัสสาติสาอัสสาติสายะตาสังตาสานังสัตตมีที่เจ็ดตายังตัสสังติสังอัสสังตาโสตาสับเขาในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งตังตานิทุติยาที่สองตังนังตานิตติยาที่สามเตนะเตหิจตุทีที่สี่ตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังปัญจมีที่ห้าตัสสมาอัสสมาตัมหิปัญจมีที่ห้าตัสสมาอัสสมาตัมหาเตหิฉัตถีที่หกตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังสัตตมีที่เจ็ดตัสสมิงอัสสมิงตัมหิเตสุนี่คือตะสับเขาเป็นได้ทั้งสามลิงต่อไปตุมหะท่านตุมหะท่านเป็นทั้งปุงลิงและอิทธิลิงผู้ชายพูดก็ใช้แจกอย่างนี้ผู้หญิงพูดก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันตุมหะท่านเป็นสองลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งตวังตวังตุมเหหูทุติยาที่สองตังตวังตวังตังตุมเหโวตติยาที่สามตยาตวยาเตตุมเหหิโวจตุทีที่สี่ตุยหังตุมหังตวะเตตุมหากังโวปัญจมีที่ห้าตยาตุมเหหิฉัตถีที่หกตุยหังตุมหังตวะเตตุมหากังโวสัตตมีที่เจ็ดตยิตวยิตุมเหสุอาลัปปณะไม่มีนะอาลัปปณะไม่มี
สรรพนามไม่มีอาลัปนะต่อไปอัมหะเราทั้งสองลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งอาหังมยังโนทุติยาที่สองมังมมังอัมเหโนตติยาที่สามมยามีอัมเหหิโนจตุทีที่สี่ไม่หังอัมหังมมะมมังเมอัมหากังอัสมากังโนปัญจมีที่ห้ามยาอัมเหหิฉัตถีที่หกไม่หังอัมหังมมะมมังเมอัมหากังอัสมากังโนสัตตมีที่เจ็ดมยิอัมเหสุขอแจกตมหะและอัมหะที่มีอายตนิบาตด้วยท่านใดมีคำแปลอายตนิบาตเอามาดูกำกับด้วยนะท่านใดที่พอคลอได้ก็ว่าไปด้วยกันหาตำรามานะเปิดเอกสารดูด้วยเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับการแจกแล้วมีคำแปลที่เป็นอายตนิบาตนะตมหะทั้งสองลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งตวังตวังอันว่าท่านตุมเหโวอันว่าท่านทั้งหลายทุติยาที่สองตวังตวังตังซึ่งท่านสู่ท่านยังท่านสิ้นท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะท่านตุมเหโวซึ่งท่านทั้งหลายสู่ท่านทั้งหลายยังสั้นทั้งหลายสิ้นท่านทั้งหลายตลอดท่านทั้งหลายกะท่านทั้งหลายเฉพาะท่านทั้งหลายตติยาที่สามตยาตวยาเตด้วยท่านโดยท่านอันท่านตามท่านเพราะท่านมีท่านด้วยทั้งท่านตุมเหหิโวด้วยท่านทั้งหลายโดยท่านทั้งหลายอันท่านทั้งหลายตามท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายมีท่านทั้งหลายด้วยทั้งท่านทั้งหลายจตุทิศที่สี่ตุยหังตุมหังตวะเตแก่ท่านเพื่อท่านต่อท่านตุมหากังโวแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายต่อท่านทั้งหลายปัญจมีที่ห้าตยาแต่ท่านจากท่านกว่าท่านเหตุท่านตมเหหิแต่ท่านทั้งหลายจากท่านทั้งหลายกว่าท่านทั้งหลายเหตุท่านทั้งหลายฉัตถีที่หกตุยหังตมหังตวะเตแห่งท่านของท่านเมื่อท่านตมหากังโวแห่งท่านทั้งหลายของท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดตยิในท่านใกล้ท่านที่ท่านครั้นเมื่อท่านในเพราะท่านเหนือท่านบนท่านณท่านตมเหโสในท่านทั้งหลายใกล้ท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายครั้นเมื่อท่านทั้งหลายในเพราะท่านทั้งหลายเหนือท่านทั้งหลายบนท่านทั้งหลายณท่านทั้งหลายอัมหะเราทั้งสองลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งอหังอันว่าเรามยังโนอันว่าเราทั้งหลายทุติยาที่สองมังมะมังซึ่งเราสู่เรายังเราสิ้นเราตลอดเรากะเราเฉพาะเราอัมเหโนซึ่งเราทั้งหลายสู่เราทั้งหลายยังเราทั้งหลายสิ้นเราทั้งหลายตลอดเราทั้งหลายกะเราทั้งหลายเฉพาะเราทั้งหลายตติยาที่สามมยาเมด้วยเราโดยเราอันเราตามเราเพราะเรามีเราด้วยทั้งเราอัมเหหิโนด้วยเราทั้งหลายโดยเราทั้งหลายอันเราทั้งหลายตามเราทั้งหลายเพราะเราทั้งหลายมีเราทั้งหลายด้วยทั้งเราทั้งหลายจตุทิศที่สี่ไม่หังอัมหังมะมะมะมังเมแก่เราเพื่อเราต่อเราอัมหากังอัสมากังโนแก่เราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายต่อเราทั้งหลายปัญจมีที่ห้ามยาแต่เราจากเรากว่าเราเหตุเราอัมเหหิแต่เราทั้งหลายจากเราทั้งหลายกว่าเราทั้งหลายเหตุเราทั้งหลาย
ชัตถีที่หกไม่หังอัมหังมะมะมะมังมีแห่งเราของเราเมื่อเราอัมหากังอัสมากังโนแห่งเราทั้งหลายของเราทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดมยิในเราใกล้เราที่เราขั้นเมื่อเราในเพราะเราเหนือเราบนเราณเราอัมเหสุในเราทั้งหลายใกล้เราทั้งหลายที่เราทั้งหลายครั้นเมื่อเราทั้งหลายในเพราะเราทั้งหลายเหนือเราทั้งหลายบนเราทั้งหลายตมหะท่านอัมหะเรามีใช้มากเวลาแปลหนังสือจะเจอมากฉะนั้นจะต้องว่าให้คุ้นเคยเอาไว้ก่อนเวลามีสำเนียงอัยตนนิบาตนี่คือกลุ่มของวิเศษปริศสรรพนามและวิเศษณสรรพนามค่อยๆไล่ไปทีละตัวนะวันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปผันกิริยาวันนี้ขอรักขะธาตุแปลว่ารักษารักขะแปลว่ารักษาประกอบบุรุษให้มีวจนะนะและบุรุษตรงกับอักขยาตประกอบประธานให้มีวจนะและบุรุษเสมอกับอักขยาตนะประธานกับกิริยาอักขยาตต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกันรักขะธาตุ7วัตตมนาปัญจมีและสัตตมีวัตตมนาวิพัฒน์แปลว่าอยู่ย่อมจะปุริโสรักขติปุริสารักขันติตวังรักขสิตมเหรักขทะอาหังรักขามิมยังรักขามาปัญจมีวิพัฒน์แปลว่าหาจงเถิดขอจงปุริโสรักขตุปุริสารักขันตุตวังรักขาหิตมเหรักขทะอาหังรักขามิมยังรักขามะสัตตมีวิพัฒน์แปลว่าหากควรพึงพึงปุริโสรักขยยะปุริสารักขยยงตวังรักขยยาสิตมเหรักขยยาทะอาหังรักขยยามิมยังรักขยยามะนี่คือการผันอักขยาตต่อไปมาดูการบ้านเมื่อวานแปลซ้ำอันนี้บาลีล้วนๆเลยนะบาลีล้วนๆเลยนะคำไหนเพิ่มยังไงมาก็กำหนดมองให้เห็นภาพธรรมะอันว่าธรรมทั้งหลายมโนปุพังคมามีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จแล้วแต่ใจเจหากว่าปุคโลอันว่าบุคคลมนัสสามีใจประทุษเทนะอันโทษประทุษร้ายแล้วภาสติวากล่าวอยู่หรือกโรติวาหรือว่ากระทำอยู่ไซทุกขังอันว่าทุกอันเวติย่อมตามไปนังปุคลังซึ่งบุคคลนั้นตะโตติวิทะทุจริตะโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้นอิวะเพียงดังจักกังอันว่าล้ออันเวนตังหมุนไปตามอยู่ปะทังซึ่งรอยเท้าภริวัฒสะของโคตัวเนื่องด้วยกำลังวะหะโตตัวนำไปอยู่ทุรังซึ่งแอก
อันนี้ทำการบ้านส่งมาก็ถูกทั้งหมดนะเพราะว่าเราฝึกหัดนะตกหล่นบ้างไม่เอกไม่โทไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปเอาละต่อไปฝึกแปลสรรพนามฝึกแปลสรรพนามกับคำนามคู่กันโซปุริโซอันว่าบุรุษนั้นเอโซมุนีอันว่าผู้รู้นั่นอยังเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนี้อมุคารุหรืออสุโกคารุอันว่าครูโน้นโยวินยูอันว่าผู้รู้วิเศษใดสากัญญาอันว่านางสาวน้อยนั้นนั้นเอสารติอันว่าราตรีนั่นอยังนารีอันว่านางนี้อมุรัชชุอันว่าเชือกโน้นยาวะทูอันว่าหญิงสาวใดตังกุลังอันว่าตระกูลนั้นเอตังอาคิอันว่าในตานั่นอิทังวัตถุอันว่าพัสดุนี้วัตถุแปลว่าเรื่องก็ได้นะอันว่าเรื่องนี้อันว่าพัสดุนี้อะทุงทนังอันว่าทรัพย์โน้นยังกำมังอันว่ากรรมใดนะท่านใดที่แจกที่แปลอะทุงทนังซึ่งทรัพย์โน้นนะก็มีรูปทุติยาด้วยนะแต่ที่ให้ทำแบบฝึกหัดนี่ก็ยกเป็นปัทมาวิภัตติมาให้ฝึกทำจะว่าซึ่งทรัพย์นะก็ถูกนะยังกรรมังซึ่งกรรมใดก็ถูกนะแต่ว่าอันนี้ให้ฝึกปัทมาวิภัตตินะเพราะรูปยังกรรมังทุติยาก็มีเหมือนกันนะบางท่านแปลซึ่งมาก็ไม่เป็นไรก็ถูกเหมือนกันนะคำนามที่มาคู่กับสรรพนามอย่างนี้สรรพนามจะเรียงไว้ข้างหน้านะโซอยู่ข้างหน้าปริโสอยู่ข้างหลังสรรพนามไม่มีสำเนียงอายตนิบาตนะสรรพนามไม่มีสำเนียงอายตนิบาตตะสรรพนามที่แปลว่าเขาและก็ตะสรรพนามที่แปลว่านั้นนะเวลาไปเจอในหนังสือเขาตะที่แปลว่านั้นในหนังสือบาลีธรรมบทนะเวลาเห็นเขาเห็นตะสับเห็นโสนะเห็นโสอย่างเนี้ยจะนิยมใช้เป็นวิเศษณสรรพนามที่แปลว่านั้นเขาจะไม่นิยมใช้ไม่แปลคือไม่เอามาแปลนั่นเองเห็นโสที่ไหนเห็นเตที่ไหนจะแปลว่านั้นนะโสนั้นเตเหล่านั้นเอกวัจนะแปลว่านั้นพหุวัจนะแปลว่าเหล่านั้นมีคำว่าเหล่านั้นด้วยฉะนั้นในธรรมบทบาลีเมื่อเห็นโสเห็นสาเห็นตังเนี่ยจะแปลว่านั้นนะจะไม่แปลว่าเขานะเวลาเราเรียนไวยากรณ์ก็เรียนรู้ทั้งสองอย่างที่แปลว่าเขาก็มีที่แปลว่านั้นก็มีนะแต่พอแปลจริงๆมีแต่คำว่านั้นที่ใช้โดยมากเวลาเรียงก็เรียงเอาไว้ข้างหน้าคำนามนะแล้วก็เวลาแจกก็แจกให้ตรงลิงด้วยนะนะแจกให้ตรงลิงด้วยนะนี้ก็คือวิธีการวันนี้ก็มีการบ้านแบบฝึกหัด
คาถาเดิมนะลองทำดูโดยที่ไม่ต้องดูภาษาไทยนะว่าจนกว่าจะได้เนี่ยนะการบ้านตรงนี้นะแล้วก็แปลข้อหนึ่งถึงข้อห้าจะไม่เขียนให้จะแปลลองฟังดูใครจดตามก็จดนะนะปุริโสนี่แปลได้อยู่แล้วปุริโสอันว่าบุรุษเอโกคนหนึ่งคัจฉติย่อมไปวิหารังสุวัตสัตทิงกับกัญญายะด้วยนางสาวน้อยเอกายะคนหนึ่งอันว่าบุรุษคนหนึ่งย่อมไปสู่วัดกับด้วยนางสาวน้อยคนหนึ่งนะก็จะร้อยเรียงให้มันเป็นเนื้อเรื่องให้มองเห็นภาพนะผู้ชายคนหนึ่งไปวัดกับผู้หญิงคนหนึ่งต่อไปโซปุริโซอันว่าบุรุษนั้นโซปุริโซอันว่าบุรุษนั้นอาหารติย่อมนำมาภัตตานิซึ่งภัตตาหารทั้งหลายภัตตานิซึ่งข้าวสวยทั้งหลายนะซึ่งภัตทั้งหลายทับศัพท์ได้ก็คือนำอาหารไปถวายพระนั่นเองนะผู้ชายเอาข้าวมาเอาอาหารหวานข้าวมาสากัญญาอันว่านางสาวน้อยนั้นอาหารติย่อมนำมาปานานิซึ่งน้ำดื่มทั้งหลายปานะก็คือน้ำปานะปานานิซึ่งน้ำปานะทั้งหลายน้ำปานะก็แล้วกันเนาะจำง่ายดีมีผู้ชายกับผู้หญิงมีผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งไปวัดผู้ชายนี่นำปิ่นโตใส่อาหารมานะนำอาหารมาส่วนผู้หญิงนี่เอาน้ำปานะมาเหตุการณ์เป็นยังไงต่อไปข้อ4ชันนาอันว่าชนทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นเตนี่ก็คือตะสับนะเพราะแจกขยายพหูวจนะจึงมีรูปเป็น4นะนี่คือตัวอย่างที่ใช้จริงชนะอันว่าชนทั้งหลายทเวสองสองก็คือผู้หญิงกับผู้ชายข้างบนนี่แหละข้อ2ข้อ3ทั้ง2คนนี้เตเหล่านั้นเทนติย่อมถวายทานังซึ่งทานภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายปัญจันนัง5 5คือ5รูปนี่เป็นสังขยาขยายภิกขุนังวิหารัศมิงในวัดอันว่าชนทั้งหลาย2เหล่านั้นย่อมถวายซึ่งทานแก่ภิกษุทั้งหลาย5ในวัดต่อไปข้อ5เหตุการณ์เป็นยังไงเตภิกขุเตเป็นตะสรรพนามขยายภิกขุเตภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกรณติย่อมกระทำอนุโมทนังซึ่งอนุโมทนาชนานังแก่ชนทั้งหลายทวินังสองเตสังเหล่านั้นข้อ5ภิกษุเหล่านั้นก็เลยทำอนุโมทนาก็คือให้พรนั่นเองแก่ชนทั้งหลายสองเหล่านั้นก็คือแก่ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้นี่คือลำดับเหตุการณ์เป็นเนื้อเรื่องเลยข้อ1ถึงข้อ5นะเราเรียนรู้ไวยากรณ์แล้วก็แปลออกสำเนียงวิพัฒน์ตัวไหนออกก็ออกตรงไหนไม่ออกก็ไม่ออกนะวิธีการแจกตามกันเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะเรียนไวยากรณ์ตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้นะก็พยายามทำตัวอย่างให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วตอนนี้นะก็ลำดับเหตุการณ์ได้แบบนี้อ้าวละก็ฝึกเขียนเป็นการบ้านส่งมาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน